นาทีนี้ทุกสายตาทั่วโลกกำลังจับจ้องไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเมียนมานะครับหลังจากสื่อเมียนมาอ้างว่าจีนเตรียมต้อนรับผู้นำรัฐบาลทหารข้อมูลจากสำนักข่าวอิระวดีเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลเตรียมเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนภายในเดือนตุลาคมนี้โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการปรับท่าทีครั้งใหญ่ของจีนนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021หลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนก็เตรียมต้อนรับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาและหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในปีหน้านะครับถ้าข้อมูลจากการรายงานของสำนักข่าวอิระวดีได้รับการยืนยันการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้จะถือเป็นครั้งแรกของผู้นำรัฐบาลทหารนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารขึ้นจนนำมาสู่สงครามกลางเมืองตลอด3ปีที่ผ่านมาครับจีนพยายามสงวนท่าทีไม่ประนามการก่อรัฐประหารมาโดยตลอดนะครับและทั้งสองฝ่ายก็ยังคงสานสัมพันธ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงกันอย่างต่อเนื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความพยายามของประชาคมโลกในการกดดันรัฐบาลทหารจีนก็ยังคงเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ของเมียนมาตลอด3ปีนี้ด้วยครับถ้าเราดูนับตั้งแต่พันธมิตร3พาราดอนภาพเปิดปฏิบัติการ1027เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจีนได้ยกระดับการสร้างความร่วมมือทางการทูตกับเมียนมามากขึ้นนะครับหยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้ดูเฉพาะในปีนี้เมื่อวันที่19มิถุนายนเติ้งซีจวินผู้แทนจีนด้านเมียนมาได้เดินทางเยือนกรุงเนปิดอและเต็งเส็งอดีตประธานาธิบดีเมียนมาก็เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสัปดาห์ถัดมาครับต่อมาก็คือพลเอกโซวินซึ่งเป็นผู้นำเบอร์2ของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุม Green Development Forum ที่นครชิงเต่าเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวสำคัญที่สุดก็คือการเดินทางเยือนกรุงเนปิดอของหวังเอี้ยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมมันเป็นการย้ำจุดยืนต่อต้านการเติมเชื้อไฟความขัดแย้งในสงครามกลางเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาครับและการขยับตัวของผู้แทนจีนก็ถูกมองว่าเป็นการยอมรับบทบาทของกองทัพในการปกป้องอำนาจอธิปไตยและสร้างเสถียรภาพขึ้นภายในเมียนมาด้วยครับอาจจะเรียกได้ว่าความยืดเยื้อของปฏิบัติการโต้กลับตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาบีบให้จีนต้องปรับเปลี่ยนแนวทางต่อรัฐบาลทหารเมียนมานั่นเองการเปิดปฏิบัติการ1027ของกองทัพโกก้างกองทัพตะอางและกองทัพอารากันในนามพันธมิตร3พาราดอนภาพเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลทหารนำโดยพลเอกอาวุโสมินอองไลและส่งแรงกระเพื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ามกลางการจับตามองว่าปฏิบัติการดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้หากจีนไม่ให้ไฟเขียวกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในทางลับเพื่อทลายกลุ่มอาชญากรที่บังคับกักขังแรงงานชาวจีนหลายพันคนปฏิบัติการโต้กลับตลอด1ปีที่ผ่านมาทำให้กองทัพสูญเสียพื้นที่ควบคุมประมาณ2ใน3ของประเทศเส้นทางการค้าส่วนใหญ่ของจีนและแหล่งการลงทุนที่เชื่อมโยงกับโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ในเมืองลาเซียวทางตอนเหนือของรัชฉานตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธทำให้จีนต้องขยับตัวเมืองลาเซียวตั้งอยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจที่จีนทุ่มเงินลงทุนมูลค่ามหาศาลโครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเส้นทางการค้า 1,700 กิโลเมตรในนามระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาเส้นทางการค้านี้ยังสนับสนุนการลงทุนของจีนในด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการทำเหมืองขุดเจาะแร่ธาตุหายากจำเป็นต่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหัวใจสำคัญของระเบียงเศรษฐกิจนี้อยู่ที่เส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างคุนหมิงเจ้าผิวและระหว่างเมืองเอกของมณฑลยูนนานกับท่าเรือน้ำลึกที่จีนสร้างขึ้นในรัฐยะไข่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของเมียนมาแต่สงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อกำลังกระทบต่อโครงการนี้โดยตรงสำนักข่าวอิระวดีรายงานอ้างข้อมูลที่รั่วไหลมาจากเอกสารบันทึกการประชุมระหว่างเติ้งสีจวินผู้แทนพิเศษจีนด้านเมียนมากับแกนนำของกองทัพสหรัฐว่าซึ่งขึ้นแท่นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเมียนมาเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเติ้งได้กล่าวในการประชุมว่าจีนเชื่อมั่นและสนับสนุนกองทัพเมียนมา
และจะไม่ยอมปล่อยให้เมียนมาตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายไร้เสถียรภาพนอกจากนี้ยังแสดงจุดยืนไม่ยอมรับการยึดครองเมืองลาเซียวของกองทัพโกก้างเนื่องจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในภาพรวมความสัมพันธ์จีนเมียนมาและโครงการ BRI รวมทั้งเปิดทางให้สหรัฐและชาติตะวันตกฉวยโอกาสเข้ามาแทรกแซงและสร้างความวุ่นวายด้วยกองทัพโกก้างกลายเป็นเครื่องมือของสหรัฐและชาติตะวันตกทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการโค่นล้มรัฐบาลทหารเมียนมาจนสร้างปัญหาในพื้นที่ทางตอนเหนือของเมียนมาและจะลุกลามบานปลายไปทั่วประเทศนี่คือคำพูดของเติ้งช่วงหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในเอกสารบันทึกการประชุมความเคลื่อนไหวของจีนในการสนับสนุนกองทัพเมียนมาสะท้อนให้เห็นผ่านคำพูดว่ากองทัพเมียนมาเป็นผู้ก่อตั้งประเทศและเป็นกำลังสำคัญที่สุดของโครงสร้างทางการเมืองเมียนมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG หรือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ขององซานซูจีก็ไม่สามารถแทนที่กองทัพเมียนมาในทางการเมืองได้ขณะเดียวกันจีนที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธรวมทั้งกองทัพโกก้างและกองทัพตะอางได้กดดันให้กองกำลังเหล่านี้ยุติการต่อสู้กับกองทัพเมียนมาด้วยการไม่ส่งเชื้อเพลิงและยารวมทั้งเตือนไม่ให้กองทัพสหรัฐว้ายื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือกองทัพโกก้างด้วยขณะที่กองทัพตะอางยังคงเดินหน้าโจมตีฐานทัพทางตอนเหนือของรัฐฉานและยึดเมืองสี่ป้อซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่งไว้ได้การขยับตัวของจีนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเล่นไพ่สองใบผ่านการกระชับสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารและกลุ่มต่อต้านบางกลุ่มนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าการเมืองเมียนมาผูกโยงกับการเมืองมหาอำนาจได้อย่างชัดเจน